ครับป่าบริเวณนี้สิเป็นป่าต้นกระเมฆต้นพ่อต้นน้ำแทงนะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าผมนี่ก็เป็นอาคารหลังนะครับหรือว่าตึกหลังกลางป่านะครับสาเหตุที่ตึกเป็นตึกหลังก็ผมเนี่ยหายคำตอบได้ผมมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับอาคารนี้ก็บ่ได้ใช้งานครับตามความเชื่อคนในท้องถิ่นเพิ่นก็ว่าป่านี้สิมีอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์หรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับถึงจะได้มาอยู่หรือก็อยู่บ่ได้นี่นะครับเพิ่นก็เลยบ่เปิดใส่เป็นอาคารก็เลยปล่อยลกหลางว่างเปล่าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งด้านในครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ก็ผมก็คือสิบ่กล้ามาหาเขาครับตัวอาคารก็เต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมครับป่ายังหกไร่ครับผมรอบๆบริเวณตึกหลังนี่คือเป็นตึกกระโดดต้นไม้หน่อยใหญ่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งด้านในเลยครับผมโอ้โหสาเหตุว่าเกิดจากยังคือเลยเป็นตึกหลังนะครับแถวๆนี่จะเป็นป่าล้อมรอบนะครับมันมีเช่นดงหน้าว่าได้มีโอกาสถ้าท่านผู้ชมมาสำรวจตึกหลังกลางป่าใหญ่นะครับครับทางด้านหน้านี่ก็จะเต็มไปด้วยป่าครับผมรอบบริเวณนี้มีแต่เต็มไปด้วยป่านะครับบ่มีผู้คนมาอาศัยอยู่นะครับก็สาเหตุที่ตึกนี้ร้างนี่ก็มีหลายความเชื่อนะครับความเชื่อหนึ่งก็เป็นเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับผู้ใดมาอยู่ก็อยู่บ่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยเป็นตึกหลังไว้ทั้งเบิดครับครับตอนนี้ผมพาท่านมาเดินรอบๆบริเวณในส่วนนี้จะเป็นป่าทั้งเวิร์ดครับล้อมรอบนะครับครับรอบๆบริเวณในสิทธิ์
็นกระโดดปลาโลกซักครับผมกับบ่ฮู้สาเหตุนะครับผมว่าเกิดจากหยังนะครับแต่คนทั้งหลายคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องอาถรรพ์นะครับตามนั่นผมเชื่อเพิ่นก็ว่าตาแถวนี้ซะผู้คนก็บ่อยากมากำกายปานใดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเจ้าที่มองนี่สิแห้งหลายครับครับอย่าโหดสิว่าท่านผู้ชมเข้าไปด้านในพาไปสำรวจด้านในตึกล่างนะครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งด้านนอกนะครับครับด้านในนะสิเบิ่งดูน่ากลัวนะครับบริเวณบริเวณตึกนี่สิโอ้โถงหลังมักใหญ่ครับแต่ว่าน่าสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุอย่างตึกนี้จังล่างนะครับเพราะว่าเขียนตรงเองกับบ่สามารถที่หาคำตอบได้นะครับเกิดจากยังก็ยังบ่ฮู้นะครับแต่ตามความเชื่อของคนทองกินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มองว่าตึกนี้มันตั้งอยู่ในบริเวณป่าอาถรรพ์นะครับผู้ใดมากอ่ะบ่สามารถอยู่ได้นะครับก็เลยปล่อยเป็นตึกล่างนะครับคือท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับด้านหลังสิเตรียมบ่ได้ป่าใหม่นะครับความวิ่งครับนอกของตัวตึกนะครับทางขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นมีเป็นตัวอาคารด้านในนะครับอ
ครับที่ท่านผู้ชมเห็นหนึ่งผมจะคิดว่าปวดครับผมผมเป็นว่าจะท่านเองรถสภาพที่ก็เป็นห้องน้ำสาเหตุที่ตึกนี้เป็นตึกบ้างครับโอกาสของคำตอบของผู้ชมอะไรก็เกิดจากนี้ครับอาจจะเกิดจากสิ่งลึกลับก็เป็นไปได้ครับครับสำหรับบริเวณตึกหน้ามีสิ่งที่ตาใหม่เลยครับปกคลุมไปด้วยตาใหม่มีเป็นปริศนาตึกร้างกลางป่านะครับที่ผมไม่ใครให้คำตอบได้นะครับเกิดจากสาเหตุยังกะบ่ฮู้คือกันครับครับรับคลิปนี้เห็นตรงหน้าว่าก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เห็นตรงหน้าว่าได้เด้อครับผม